ตามสามสีไปกราบด้วยกราบพระเจ้าค่ะส่วนเจ้าคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าพ่อกับแม่ของเจ้าซะหน่อยอีวัวเท่าเจ้าเล่ถ้าเจ้ายังดูถูกสัญชาติวัวของข้าอีกข้าจะฆ่าคนของเจ้าทีละคนทีละคนจำไว้นี่องค์หนูวะองค์หนูพระเจ้าค่ะอย่าบอกนะว่ามีข่าวร้ายอะไรอีกเพราะคืนนี้ข้าฟังมันมาจนเบื่อแล้วครับพระเจ้าเกรงว่าพระองค์จะต้องฟังอีกสักเรื่องนึงพระเจ้าค่ะมันจะมีเรื่องอะไรอีกมันจะมีเรื่องอะไรที่มันจะเลวร้ายไปกว่าองค์พระอีสวนนี้ไปอีกอาจจะไม่ร้ายกว่าแต่ก็คงใกล้เคียงกันนั่นแหละพระเจ้าค่ะว่ามาเวลานี้องค์เหนือหัวตรีภพพระมเหสีแล้วก็อมาตย์เดชาหนีไปแล้วพระเจ้าค่ะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วใครบ้างอาจมาช่วยมันดูจากรูปการแล้วคนคนนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธิ์พอสมควรนะพระเจ้าค่ะข้ารู้แล้วแต่ข้าต้องการรู้ว่ามันคือใครอาจจะเป็นเด็กผีทุ่งมาก็ได้นะพระเจ้าค่ะเป็นไปได้ไอ้เด็กผีทุ่งมากับไอ้ง่างมันหนีไปได้มันอาจจะย้อนกลับมาช่วยคนของมันเก็บใจนะข้าจะจับมันแล้วก็แล่เนื้อเอาเกลือเท้าแต่แม่ของมันยังเป็นเชลยของพระองค์อยู่นะพระเจ้าค่ะดีแล้วข้าจะใช้แม่ของมันเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้มันกลับมาเฮ้ยมันหนีไปได้แล้วไปคะแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญนะไปคะหม่อมฉันไม่ได้โอ้มาเร็วจะออกไปให้หมดเจ้าพี่ออกไปไปเดี๋ยวนี้มันจะเป็นรางร้ายของเราในขณะที่เจ้าเรียกง่างเนี่ยพลังของกับพระพิรุณอาจจะเรียกพร้อมกับเจ้าก็ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงง่างไม่ขาดใจตายหรือไหมคะเราไม่ต้องการผู้คุ้มครองคนอื่นเรามีเรื่องจะบอกกับเจ้าอีกตั้งมากมายเราต้องสองคนต้องไม่ถึงส่วนปฏิชาติให้ได้ที่นั่นไม่เพียงแต่เราจะได้ทุกอย่างกลับคืนมาแต่เจ้าจะจำความหลังได้ด้วยอับขอสวรรค์เราเห็นกับตาแล้วว่าท่านเป็นยักษ์พัดชิดนะเราจะไว้ชีวิตทุกคนตราบเมื่อเจ้ามากับข้าและอับสอนสวรรค์ไปกับป้าไตจักบอกท่านอยู่กับพระธิดาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอยากกินอยากกินกุมารา
อยากกินจะเต็มประบาด